เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ตรัสในโอกาสต่างๆสิ่งที่ท่านตรัสจะเป็นหลักการสอนในชีวิตประจำวันการมีคุณธรรมการดำรงชีพหรือความขยันหมั่นเพียรอย่างผมอ่านหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรมสรุปเล่มเล็กนะซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อได้เนี่ยสิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่เอาเรื่องที่ท่านตรัสในโอกาสต่างๆนะซึ่งสามารถอ่านเข้าใจเลยลองนึกถึงว่าเวลานี้เรามีปัญหาอะไรลองเปิดดูเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยตรงกับในความรู้สึกที่เรากำลังเป็นอยู่อ่านแล้วบางทีเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เราเผยแพร่คำสอนของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกไปประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์สู่ภาพรวมแล้วก็เป็นสิริมงคลกับหน่วยงานด้วยนะตอนนี้ผมถือเป็นเรื่องสำคัญ